ชื่อสุกรีรัตนหัตถกุลค่ะปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ที่อเมริกาสหรัฐอเมริการัฐอิลลินอยชิคาโกเริ่มมีปัญหากับไทยเนี่ยเดือนมิถุนาแล้วก็ยันมาถึงตุลาพอไปทำคอลอนเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าชิ้นเนื้อใหญ่ประมาณ8เซนจะต้องไปทำการผ่าตัดอันนี้ก่อนจะผ่าตัดหมอจะต้องให้ทำ CT สแกนก็รอหมอว่าจะให้ไปทำ CT สแกนเมื่อไหร่หมอก็ยังไม่นัดสักทีไม่นัดเสร็จแล้วเราก็ใจร้อนก็โทรไปถามหมอว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่หมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแคนเซอร์ก็นึกได้ว่าเคยดูสารคดีเกี่ยวกับกัญชาของของหลายๆคนนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าต้องใช้กัญชาดูต้องมาได้ชื่อคุณหมอจินตนาก็เลยมาที่นี่เลยตั้งแต่นั้นมาก็ติดขึ้นตามลำดับมาจนทุกวันนี้ทุกคนก็ยังจะผักดันว่าไปคีโมไปคีโมบอกไม่ไหวแล้วคีโมเอาไม่อยากดีแล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นวันนี้โอ้ดีใจมากเลยวันนี้หายหมดทุกอย่างเลยก็ขอบคุณคนมากเลยค่ะได้บุญหนักนะช่วยชีวิตคน